โอเคครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอ่านนะครับต้องอ่านส้นตีนนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องCisco IP Phone เหมือนเดิมนะครับซึ่งจากที่เคยพูดไปเมื่อก่อนนั้นแล้วว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยวันนี้เราจะมาดูว่าคอนฟิกไฟล์ของรุ่นที่จะพูดวันนี้ก็คือ9971ที่เราเอาเพราะว่ามันมีกล้องแล้วอยากเล่นว่ามันมีกล้องมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้ก็ค่อนข้างกินไฟนะถ้าจำไม่ผิดนะเออประมาณนั้นนะครับให้ดูว่ามันจะเป็นรุ่นประมาณนี้เนาะเออเนี่ยชุบชุบเนี่ยโอ้ดูดิเขาขายกันแบบคือมันรุ่นนานแล้วแหละ9971อ่ะก็เลยเหมือนแบบเขาก็โลทิ้งแล้วเนาะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ๆกันแล้วก็จะประมาณนี้ก็คือมันดูอืดๆจะช้าหน่วงๆด้วยสำหรับเราอ่ะเราใช้อ่ะเออประมาณที่ใช้แบบโดยตรงนะแต่ถ้าเกิดแบบในเรื่องราคาในเรื่องแบบว่าคุณภาพไม่เถียงเลยว่าคุณภาพคือแบบวัสดุคือโอ้ my god มากคือมันหนักมันแบบทุกอย่างมันแบบเออมันเข้าใจว่าทำไมถึงอยู่ทนอยู่นานเหลือเกินอะไรเงี้ยก็สำหรับคนที่อยากจะหามาใช้ก็ลองไปหาดูนะฮะสำหรับ9971ซึ่งน่าจะยังมีอยู่แล้วเห็นแว๊บๆวันนี้เราจะมาพูดเราก็จะให้ดู user call manager ซึ่งมันจะเป็นตัวที่บอกว่าอะไรค่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าเราอาจจะพูดเร็วๆไม่ได้พูดเจาะจงทุกอันพูดอันที่มันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นถ้าเกิดคุณไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปดูภาพตัวนี้ประกอบแล้วกันว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูที่ config file ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็เนี่ยตามนี้เหมือนเดิมเราก็จะคือไอ้พวกเวลาเราไปเอาตัว example มาพวกแบบไอ้อย่างเงี้ยไอ้ two ปุ๊บไอ้ zip อะไรพวกเนี้ยมันมีอยู่แล้วแหละก็ช่างมันก็ตามนี้ไปถ้าอะไรไม่ต้องเปลี่ยนแต่อย่างแรกที่เราจะต้องเปลี่ยนของทุกอันนะที่เรารู้สึกก็คือ date and time มันจะขึ้นมาก่อนเลย date and time ก็แล้วแต่ว่าเธอจะเอาอะไรอันนี้ฉันเป็นเอา day มันแล้วก็ปี2ตัวเนาะเออแล้วก็อันนี้สำคัญให้มันใส่เป็น CAsia timeนะฮะเพื่อจะเป็นภาษาไทยนะครับเอ้ยเวลาไทยเนาะแล้วก็ NTP เนี่ยก็คืออะไรก็ได้ไปหาเอาจริงๆมันเทียบกับกองทัพเรือไทยก็ได้หรืออะไรก็ได้ได้หมดไอ้โหนดอะไรเนี่ยก็อันนี้ใส่อะไรก็ช่างเหมือนเถอะมันใส่อะไรมาก็ปล่อยแม่งไปแต่ว่าให้ดูตรงนี้แต่จริงๆอ่ะมันใส่อะไรมาก็ได้หมดแหละแค่มันเป็นไทม์ของเอเชียให้เราใส่ตรงนั้นแล้วก็มาปึ๊บมันก็จะเป็น call manager group user ตรงนี้ให้ใส่ IP 192หรืออะไรก็แล้วแต่ไปนะของเซิร์ฟเวอร์ตัวเองแล้วก็ใส่พอร์ตนะฮะพอร์ตเนาะเออถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนอ่ะส่วนมากก็5060ปะแต่อย่างเงี้ยอัดเปลี่ยนอ่ะก็เลยเปลี่ยนออกมาด้วยว่าแบบว่าเออไม่ให้มันสับสนปุ๊บๆตรงนี้ก็ zip profile zip proxy ก็ใส่ว่า true นะจ๊ะเออแต่จริงๆมันเหมือนมันก็ถ้า true มาให้อยู่แล้วเพราะมันจำเป็นต้องเนาะจริงๆ zip proxyไอ้โอ้ย zip call feature อะไรพวกนี้ก็ปล่อยมันไปตามนี้นะฮะก๊อปลงมาใส่เลยในนั้นมันจะมี zip stack เนาะก็ก๊อปลงมาใส่เลยเหมือนกันแล้วก็พวกนี้จะเริ่มเป็นการ config ค่าแล้วอันนี้ก็ไปอ่านดูแล้วแต่ตามนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าตกใจว่าจะต้องแบบอันนั้นไปเลยแล้วก็อันที่สำคัญก็คือนี่โฟน label นะครับเหมือนกับทุกครั้งที่นั่นก็จะบอกว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้หน้าจอมันเหมือนในรูปอันนี้วะเออเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมันก็จะแบ่งครึ่งเนาะแล้วตรงนี้หัวก็จะเขียนเป็นเลเบลนี่แหละชื่ออยากเขียนอะไรก็เขียนอันนี้9971เขียนภาษาไทยได้นะมันไม่เออร์เลอร์เออนอกนั้นที่มีอีก3รุ่นเออร์เลอร์หมดเลยงงเหมือนกันนะเออประมาณนั้นเสร็จ off hook first silent disable start media port start media port อันนี้คือstart stop media port อันนี้คือ RTP อะไรสักอย่างที่มันจะมีเกี่ยวกับเราจะใช้วิดีโอคอลนะครับมันจะเป็นพอร์ตที่ให้วิดีโอคอลอ่ะเลือกวิ่งหรืออะไรประมาณเนี้ยเออก็ให้ใส่ซะตั้งเป็นคือเริ่มต้นอ่ะมันจะเป็นค่านึงแต่เราจำค่าเริ่มต้นไม่ได้เพราะว่าเราเปลี่ยนเราก็เลยไม่ได้ใส่ค่าของเรานี้นี่เดี๋ยวงงให้ไปหาดู RTP หรืออะไรหรือ RTP อะไรนั่นแหละไปหาดูว่าถ้าจะใช้วิดีโอคอลอ่ะให้ใช้ตัวไหนเออนั่นแหละเอามาใส่ net enable net enable ก็คืออยู่หลัง net อะไรประมาณนี้มั้งเออก็ฟอลไปมันอย่าไปอะไรกับมันเลยเพราะว่าเคยเปลี่ยนไปแล้วมันก็ไม่ได้คือโทรข้าม VLAN ก็ไม่เห็นมันจะผ่านเลยมันก็30นาทีตัด
นั่นแหละนะครับก็ไปนั่นแหละช่างมันก็แล้วก็ตัวสำคัญก็คือตัวนี้เลยซิปไลน์นะครับก็ใส่ลายบัตเทิล1อินเด็กซ์1ซึ่งที่เคยคือบางทีก็ใส่แค่บัตเทิล1ก็พอไม่ต้องใส่อินเด็กซ์1ก็ได้แต่อันนี้มันใส่มาก็เลยใส่แล้วแต่บางอันแต่ในตัว user manager call อ่ะมันบอกว่าให้ใส่อินเด็กซ์ด้วยแต่ช่างผมเถอะก็บางอันไม่ใส่ก็เห็นผ่านเองนะครับเป็นฟีเจอร์9ฟีเจอร์9นี่คือซิปเรทเทนชั่นเนาะที่เราจะเอามาเป็นเบอร์ในเครื่องเรานะอ่ะพ็อกซี่ก็เหมือนเดิมไม่เป็นไรปึ้งฟีเจอร์เลเบลก็คือใส่ว่าจะเอาชื่ออะไรเธอก็ใส่ไปชื่อของเบอร์เนี้ยส่วนมากนะก็เป็นตัวเลขไม่ก็ชื่อของคนนั้นชื่อของเราเองซึ่งช่างมึงเหอะแล้วแต่เลยแต่ว่าเป็นเราอ่ะเราก็ใส่ตัวเลขเพราะว่าบางทีเราก็มีหลายเครื่องเราก็จำไม่ได้ว่าอีเนี้ยเครื่องเนี้ยเครื่องเลขอะไรเราก็งงๆนะตัวนี้ก็เป็นซิปพอร์ตนะครับซิปพอร์ตเนี่ยจะบอกว่ามันก็แล้วแต่นะว่าเธอที่ต้องดูซิปพอร์ตก็คือมันจะมีซิปกับ PJ ซิปนะให้ดูดีๆนะว่าตัวเองใช้อะไรแล้วก็ดูดีๆนะว่าไอ้ประเภทนั้นน่ะใช้พอร์ตไหนให้ดูดีๆด้วยนะครับแล้วก็เนมก็เป็นชื่อ extension นะฮะแล้วก็อันเนี้ย display name เนี่ยไม่ต้องใส่หรอกมันเอาไปทำอะไรกับอะไรก็ไม่รู้แต่คือใส่แล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับหน้าจอเราเลยช่างหัวมันแล้วก็ auto answer อันนี้เลือกไม่0ก็คือไม่ไปดูค่าพารามิเตอร์ต่างๆใน user manager.nc นะไอ use manager อะไรเนี่ย .nc นั่นแหละใช่มันก็จะมีบอกว่าอะไร use call manager.nc นั่นแหละฮะที่เปิดให้ดูตอนแรกเนาะก็มันก็จะบอกค่าพวกนี้หมดแหละcall waiting ให้รอไหมรอกี่สายแล้วก็เป็นอันนี้ก็คือซิป extension ที่เราซิป number ที่เราจะ register นะครับก็จะเป็นแบบใส่เลขไปใส่ password ไปนะฮะ contact เนี้ยมันอยู่กับอีเนี่ยแล้วก็อีเนี่ยแต่ปัญหาคือพอทำแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ช่างหัวเมงนะครับอันนี้ก็ message waiting ก็คือถ้ามีแบบข้อความ voice mail เข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้ที่3จิตนะฮะก็คือโดนดอกจัน97มาหลายอันไอ้98มาหลายอันมากสุดท้ายคือถ้าฟรี PBX Asterix ใช้97นะครับจบลิงก็คืออันเนี้ยถ้าไปดูในนั้นน่ะจะเป็นการแบบว่าถ้าสายยังว่างอยู่ให้ลิงแบบไหนสายไม่ว่างให้ลิงแบบไหนอะไรเงี้ยก็จริงๆก็5กับเนี่ย4 5เนี่ยตามเนี้ยจบง่ายๆไม่ต้องวนเวอร์นะฮะใช้เนี่ยตามนี้เลยจบก็จะร้องปกตินะครับ callForward call information ไม่น่าได้มีอะไรช่างผมมันเถอะนะครับแล้วก็มาที่ max number call อันนี้แต่จริงๆมันจะแบบว่ามันจะโทรได้กี่สายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมึงไม่ได้โทรเยอะหรอกจริงๆมันมีเป็นแบบโมเดลนี้ได้กี่สายโมเดล9975เนี่ยเหมือน9971เนี่ยเหมือนจะได้200สายนะซึ่งเราใส่ไปทำเพื่อมันไม่ได้มีอะไร busy ticker ก็อาจจะเป็นแบบว่าตูดอาจจะเกิดเจอทางรู้4ครั้งปุ๊บให้ตัดสายวางไปเลยอะไรอย่างงี้นะครับrecording option เป็น enable อ่ะมันจะมีแบบมีให้กดบันทึกไหมอะไรอย่างงี้ไหมก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ line 2อันเนี้ยซึ่ง9971เนี่ยอาจจะให้เป็น2เบอร์ในเครื่องเดียวแล้วเราก็เลยงงๆว่าทำไม8845ทำไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ยังหาคำตอบไม่ได้ก็ช่างหัวมันเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันดูอีกทีนะครับอันนี้เป็น line 2ก็คือเป็นเบอร์ที่2เนาะก็ใช้เป็น index 2 label 2 label ก็คืออันที่มันเป็นจอใช่ไหมปึ๊บปุ๊บอันนี้หัวอันนั้นไปปุ๊บก็จะเป็นแบบนี่นะฮะก็จะเป็นบัตเทิลเนาะบัตเทิล1ตรงนี้ที่มันแล้วทั้ง2 3 4 5ก็คือบัตเทิล1ลาย1บัตเทิล2ลาย2เหมือนนั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นอันนี้ก็ใส่ซิปพอร์ตลงไปก่อนเลยนะครับซิปพอร์ตเนาะแล้วก็เป็นเลข extension นะแล้วก็จะชื่ออะไรก็ตรงนี้เนาะเหมือนเดิมฟีเจอร์9เหมือนเดิมนะครับ display name ไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่าไม่มีหาอะไรเลยนะครับอันนี้เราเลือกเป็น auto answer เราจะใส่1แล้วก็Auto Answer เนี่ยจะมีว่าสปีกเกอร์หรือเฮดเซตหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละแต่เราเรียกเป็นสปีกเกอร์ก็คือออโต้รับเลยเพราะอันนี้เราใช้เป็นวิดีโอคอลนะฮะเวลาแบบว่าโทรวิดีโอเข้ามาให้รับสายโดยอัตโนมัติไปเลยนะครับเนาะแล้วก็อ่ะเหมือนเดิม3ปึ๊บอันนี้ก็ call waiting ก็เหมือนเดิมนะฮะ add authenticate name ก็คือ extension แล้วก็ password นะครับจบนะ message ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ระวังแค่นั้นนะครับจริงๆดูตรงนี้ไปเธอก็ไปทำได้แล้วหนาแล้วก็อันนี้ก็คือลายมันบัตเทอร์มันมีเยอะเนาะอันนี้น่าจะสิ้นสุดที่6เหมือนเราจะเอาวันสุดท้ายก็คือ6ก็คืออยากจะใช้1 2 3 4 5 6ตรงเนี้ยของมันอะ
ที่มันเป็นอย่างเงี้ยปุ่มไหนปุ่ม1 2 3 4ก็เลือกเอาแล้วก็แบบฟีเจอร์20ก็จะเป็น URL service แล้วก็จะทําเป็นสมุดโทรศัพท์แล้วก็ทําแบบสมุดโทรศัพท์โง่ๆแบบ XML แบบว่า1ไฟล์ไม่เกิน32ชื่อแล้วก็ทําเป็นแบบอีกแล้วก็ใส่เป็นว่าหน้าถัดไปแล้วก็กดให้มันถัดไปถัดไปถัดไปจนสุดท้ายกดออกจบแค่นั้นแหละยกง่ายๆทําเป็นสมุดโทรศัพท์คือชีวิตน่ะถ้ามันจะแบบว่ามันยากอะไรมันยากเกินก็ทำอะไรมันง่ายๆแบบโง่ๆนี่แหละถ้ามันใช้ได้ก็โอเคถือว่าตอบโจทย์นะจ๊ะ VoIP Control Port ก็คือใส่ซิปพอร์ตเหมือนเดิมเนาะอันนี้ไม่รู้อันนี้นี่จะมีช่างหัวมันแล้วก็มี Dial Template นะครับก็ไปใส่แล้วก็ Soft Key ก็ไปใส่ถ้ามัน Require มาก็เอาไปใส่นะครับจบแค่นั้นก็แค่ไปเปิดไอ้ User นั่นแหละไอ้ที่เราบอกว่าเว็บยูไอ้ usecallmanager.nc นั่นแหละนะฮะก็แล้วก็ไปตรงที่หัวข้อ soft key แล้วก็แล้วเทมเพลตแล้วก็ไปกรอบแล้วก็วางแล้วทำเป็นไฟล์ครับ miss call log ส่วนมากอันเนี้ยจำเป็นต้องนะจำเป็นต้องเลยนะจำเป็นใส่หนึ่งว่ามันจะได้โชว์ miss call ให้เราดูนะ feature policy นี่ก็คือใส่ไว้มันบอกให้ใส่ก็ใส่ก็คือจะเป็นแบบพวก soft key แหละอันเนี้ยใส่ทำตามไปแต่จริงๆมันจะมีให้ตัดว่าบางรุ่นมันไม่จำเป็นต้องใส่ให้ใส่แค่ soft key ก็พอหรืออะไรเงี้ยแต่เนี้ยเราใส่หมดเพราะว่าตอนนั้นเราโง่แหละโฟนพาสเวิร์ดช่างหัวมันอันเนี้ย background image access ให้เปลี่ยน background รูป background ได้ไหมก็เปลี่ยนเป็น true เลย call log enable อันนี้ก็จำเป็นต้องถูกต้องนะจำเป็นต้องนะvendor config อันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเธออยากทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ดูไปตามนี้นะครับแล้วแต่อันเนี้ยที่บอกไปว่าถ้าจะใช้กล้องด้วยตรงนี้วิดีโอ capability ต้องเป็น1นะhigh video by default อันนี้ก็ตามนี้นะครับ separate mute นี่คือถ้ามิวอ่ะก็จะมิวแต่เสียงแล้วกล้องยังอยู่อะไรประมาณนั้นถ้าจะไม่ผิดนะให้เป็น1แล้วก็ตรงนี้สำคัญเวอร์สำคัญเลย Cisco camera ถ้าไม่เปิดก็ใช้กล้องไม่ได้นะจ๊ะอันนี้ USB 1.2 ถ้ามีกี่พอร์ตก็เปิดไปแล้วแต่ USB card อะไรอันนี้ใช้ Wi-Fi เปิดไหมก็เปิด Wi-Fi ใส่1จบ Bluetooth เปิด Bluetooth ใช้ Bluetooth นะครับอันนี้จะเป็นแบบน่าจะเป็นแบบอันเนี้ยจะเอา contact ไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยอันนี้ซึ่งเรายังไม่เคยใช้ไม่ได้อะไรก็เลยแบบปล่อยไปก่อนแต่จริงๆมันก็เปิดไว้ก็ได้นะแต่อันนี้ศูนย์น่าจะไม่เปิดEHU Auto Select Audio Call Select Incoming Dial Tone ประมาณช่างมองนี้ก็ช่างหัวมันเถอะอันนี้คือเราอะให้ความสำคัญกับพวกหลอกคือมันกูจะได้รู้ว่าอ๋อมึงกูโทรไปไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยประมาณนั้นใครโทรมาใครโทรไปแค่นั้นแหละก็นอกนั้นไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นไลน์โหมดไว้อีกฝั่งหนึ่งให้ใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอสั่นเปิดไปเปิดจะเปิดจะปิดกูก็ไม่เห็นว่าจะใช้ได้ก็เลยรู้สึกว่าช่างหัวแม่งเถอะก็ตามนี้เข้มออนคอลัมน์อันนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ตัว extension ออกไปต่อออกข้างโทรศัพท์อ่ะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันจบอย่าไปแล้วหรือกับมันแค่นั้นแหละเพราะมันไม่มีค่าอะไรมาแอดสแปมก็เป็น1ก็ได้ call parking monitor ก็เป็น1ก็ได้อะไรเงี้ยเราไม่รู้สึกอะไรถ้าเกิดเราใส่ซอฟต์คีย์ถ้าเราใส่ซอฟต์คีย์เราก็เนี่ยซอฟต์คีย์คอนโทรลถ้าเป็นซอฟต์คีย์คอนโทรลปุ๊บเราก็ไม่ใส่ซอฟต์คีย์ XML นะ setting access ก็คือที่บอกว่าอันนี้คือบอกว่าจะอย่าง IP ก็เข้าไปดูว่าตัวเครื่องเป็นอะไรบ้างแต่เซตอะไรไม่ได้นะแค่ดูเฉยๆอะไรเงี้ยเว็บก็ต้องเว็บ access เนี่ยเว็บ access ก็ให้มันผ่านเข้าไปก็จะเข้าได้เว็บ admin อะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆไม่มีสาระช่างมันเถอะแล้วก็เป็นพวกนี้ที่มาเซตว่าให้จอติดตอนไหนวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ not active display not active ก็คือปิดไปเลยก็คือมืดอ่ะให้มันแบบดับหน้าจอไปแล้วก็เวลา 7:00 ถึง 5:00 อย่างเงี้ยก็จะให้มันทำงานแบบว่า1นาทีแล้วปิดอะไรเงี้ยนอกนั้นก็คือดับไปเลยโอเคเข้าใจตรงกันนะไม่ต้องติดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็จะเป็น backlight ซึ่งก็ไม่รู้เราเขาให้ใส่ฉันก็ใส่มาตอนนั้นน่ะฉันก็ใส่มั่วไปหมดอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยตามเนี้ยได้ไม่ต้องห่วงโหลดเซิร์ฟเวอร์ก็ใส่ IP TPP TFTP เดี๋ยวไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรช่างหัวมันนะครับนี่ก็นอกนั้นก็เหมือนเขาใส่มาฉันก็ใส่ตามเขาอะแต่จริงๆมันไอ้พวกอย่างเงี้ยของ8821หมดเลยซึ่งไม่รู้แม่งใส่มาทำซ่องตึงอะไรแล้วมันก็จะมีตรงนี้โหลดเซิร์ฟเวอร์
ที่สำคัญสำคัญก็คือต้องใส่ให้ถูกนะว่าเป็น zip file อันนี้คือใส่ปึ้งที่มันเป็นไฟล์ .load อันนี้คือเฟิร์มแวร์แล้วอันนี้เหมือนเขาบอกว่าให้ตัดคำว่า load ออกแบบไปทำอีกไฟล์นึงแล้วเอา load ออกอะโหลดออกแล้วก็ให้อันนี้เหมือนแบบถ้า inactive load formation ก็จะใช้ตัวนี้แทนอะไรของแม่งก็ไม่รู้อะเราก็เลยแบบช่างมันงั้นก็ใส่ไปแต่มันไม่มีผลอะไรคือเราไม่รู้ว่ามันทำอะไรไงอันนี้ add on module เนาะก็คือถ้าเกิดไม่ได้ไปต่ออันนี้โทรศัพท์เนาะคือก็ไปต่อยีดึง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 ออกมาก็ไม่ต้อง add แม่งหรอกจบต่อไปเป็น phone service อันนี้เหมือนมีปัญหาฉันทำอะไรทำไมมันเป็นกระติ่งอยู่ตรงเนี้ย phone service มันก็ต้องเป็น phone service ที่ยังไงเดี๋ยวต้องไปดูแต่ไม่เป็นไรทำได้ไม่เป็นไรหรอกprovising อันนี้นะครับให้เป็น2นะมันจะมี102012 use บาบาแต่ถ้าเกิดใส่2อ่ะก็จะใช้พวกนี้ด้วยแล้วก็จะแบบนั่นแหละก็จะดู miss call receive call voicemail อะไรของมันได้นะต่อมาก็จะเป็น user local local แล้วกันนะก็เหมือนเดิมนะครับไปที่ Cisco แล้วก็ไปหาโปร local local เนี่ยแหละโหลดแล้วก็มาใส่โยนไว้นะฮะใน TFTP เหมือนกันให้ไปดูที่ Use Call Manager เขาจะมีวิธีบอกว่าให้เอาอันไหนใส่อันไหนบ้างนะครับแล้วเราก็ชื่อเราจะเป็นอะไรก็เป็น Thailand เพราะต้องเป็นภาษาไทย UUID 1นะครับแล้วก็แรงก็ TH ก็คือ TH ไปเลยอันนี้จำเป็นต้องเป็น TH นะครับถ้าเกิดจะเอาไทยเนาะมันจะเป็นแบบเหมือนโค้ดของเขาอะที่เขาลงมาก็คือ TH แล้วก็ใส่เวอร์ชันเพื่อให้มันโหลดอันนี้ก็แล้วแต่จะใส่อะไรเหมือนกันนะครับ Network Local ก็ Thailand แล้วก็ Thailand แล้วก็ตึงอันนี้จะมันจะไปหา Pro Local แล้วก็ Combine Something นี่แหละแล้วมันจะเป็นไฟล์อันนี้แล้วก็เอามาใส่แล้วก็เอามาใส่เก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะไปดึงออกมาเองเนาะว่ามันอ่ะยังไงอะไรอย่างงี้อีพวกนี้ก็ช่างหัวมันใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะรู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยคือไม่ได้ใส่นะเนี่ยคือไม่ได้ใส่เลยใส่มาก็คือมันไม่มีค่าอะไรเลยอันนี้ท่านสปอตมันมี1กับ2 1เป็น TCP 2เป็น UDP แต่ส่วนมากเหมือนเขาให้เป็น TDP นะTCP นะแค่นั้นแหละแล้วแต่1ผ่านก็ใช้1 2ผ่านก็ใช้2อันไหนไม่ผ่านก็ช่างหัวมันก็กลับมาใหม่นั่นเองนะฮะไม่มีอะไรยากปึ้งโอเคจบแล้วอันนี้ก็เป็นอันแรกปึ้งอันนี้ช่างหัวมันแล้วแต่เลยอ่ะจบไปแล้วนะครับกับ9971พกอยู่ว่าอย่างไรบ้างสำหรับ9971ใครอยากจะซื้อจะหาก็ไปน่าจะมีพี่คนนั้นคนเดียวแหละที่ขาย9971อยู่ในราคาแบบมันจริงเราก็บอกในเมืองไทยนะถ้าหาไม่เจอก็ลองทักไปถามเขาที่ Unlimited Max ที่เขาเป็นเจ้าของเดียวกันแต่ว่าเหมือนแบบเขาโพสต์ขายเองไม่เกี่ยวกับร้านแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้อยากซื้อจริงๆอ่ะลองทักเพจเขาไปก็ได้แล้วบอกว่ายังมี9971ขายอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะตอบแหละเพราะว่ามันน่าจะเหลือแต่วันนั้นเหมือนเห็นแว๊บๆอยู่นะว่ามันใน Shopee มันยังเหลือแต่ทำไมเปิดตรงนี้มันไม่ขึ้นไม่เป็นไรอยากจะลองเอามาใช้อยากจะลองมาเล่นสำหรับโทรศัพท์เครื่องที่มือหนึ่งตอนแรกออกมาเป็นหมื่นๆทุกอย่างยังเดือบผ่านไปเป็น10กว่าปีทุกวันนี้ยังก็ยังใช้ดีอยู่ยังใช้โอเคยังแบบทุกอย่างมันดีอ่ะนะก็ลองไปหาดูนะครับอันนี้ก็สนับสนุนว่าอยากให้ทุกคนได้ทำเพราะว่าสมมุติเราซื้อมาแล้วแบบเราทำให้เป็นน่ะมันก็เสียตังค์ฟรีแต่ว่าถ้าอยากจะทำอ่ะก็ให้ใช้ความพยายามหน่อยเราก็บอกได้เท่าที่เราบอกให้ได้ไปแต่คือถ้าดูตามนี้หรือว่าถ้าจะมานั่งแกะแต่ที่เราประทับคุณได้แน่นอนแต่ว่าถ้าไม่นั่งคุณก็แค่ไปตรงนั้นไปหาในอินเทอร์เน็ตก๊อปเข้ามาหน่อยแล้วก็มาเปลี่ยนตามที่เราบอกตรงที่สำคัญคุณใช้ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับจริงๆไม่ต้องบอกแบบถ้าเกิดนั่นมันอ่ะเดี๋ยวราคามันขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสนะอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสั้นทีนะครับยังไงก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่อยากจะมีความรู้ด้านนี้เนาะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดแต่เราเป็นคนที่พยายามหามากที่สุดละกันว่าทำอย่างนี้แล้วมันใช้ได้มันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์แต่ถ้าซื้อมาแล้วมันใช้ได้ในจุดที่เราจะใช้ถือว่าเราโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย